ก็มีเรื่องจะมาบอกนะครับก็คือตอนนี้คุณลุงข้างบ้านผมก็น่าจะมีการย้ายออกจากแถวบ้านผมแล้วก็เดี๋ยวจะมีคุณพี่ข้างบ้านเขามาอยู่แทนนะฮะถ้าถามว่าเรื่องนี้ส่งผลกระทบอะไรถึงต้องมาถ่ายคลิปอะไรอย่างนี้ก็ต้องบอกว่าส่งผลระดับหนึ่งนะครับเกี่ยวกับคอนเทนต์ที่เราจะทำกันก็คือเราจะไม่มีประเด็นหรือคอนเทนต์อะไรมาให้ทำอีกแล้วนี่ไม่ใช่แค่ผมนะผมว่าน่าจะเป็นหลายเพจหลายช่องหลายยูทูบเบอร์หรือแม้แต่นักข่าวเองก็น่าจะสูญเสียสิ่งนี้ไปเหมือนกันก็วันนี้ก็เลยกลับมารวมคลิปทั้งหมดที่ผมเคยทำเกี่ยวกับลุงคนนี้ไว้ให้ดูย้อนหลังละกันถือว่าเป็นความทรงจำหรือคลิปอำลาก็ได้ก็หวังว่าในอนาคตผมจะไม่ได้ทำคอนเทนต์นี้อีกแล้วนะครับคือผมก็อยากจะเปลี่ยนตัวละครบ้างเหมือนกันนะฮะก็ชมคลิปกันเถอะมนุษย์ได้ใช้ชีวิตอย่างสงบสุขมาอย่างเนิ่นนานจนกระทั่งการมาถึงของสิ่งมีชีวิตตัวหนึ่งนั่นมันตัวอะไรเนี่ยมันก็คืออสูรกายควายถึกตัวใหญ่กว่าตึก8ชั้นแม้หน้าตาของมันจะดูไม่ค่อยฉลาดแต่มันก็ไม่ฉลาดจริงๆนั่นแหละชีวิตของอสูรกายตัวนี้มันไม่รู้จักกับสิ่งใดเลยนอกจากการทำลายหลังจากการปรากฏตัวของอสูรกายตัวนี้อารยธรรมบนโลกก็ค่อยๆถูกมันทำลายลงไปเรื่อยๆนั่นก็เพราะว่าความสุขเดียวของเจ้าอสูรกายตัวนี้คือการทำลายล้างทุกสิ่งทุกอย่างที่ขวางหน้าแม้มันจะมีช่วงเวลาที่หิวอยู่บ้างแต่การกินเพียงครั้งเดียวของมันก็สร้างความเสียหายให้กับบ้านเมืองมากตั้งแต่ที่มันปรากฏตัวออกมานั้นมันได้ใช้เวลาทุกวินาทีไปกับการทำลายล้างทุกสิ่งทุกอย่างโดยใช้เวลาแค่7วันเท่านั้นมนุษยชาติก็จบสิ้นไม่เหลือสิ่งใดให้มันทำลายอีกต่อไปและเมื่อมันไม่มีสิ่งใดให้ทำลายมันก็ไร้เป้าหมายในการใช้ชีวิตได้แต่ยืนนิ่งๆอยู่อย่างนั้นจนเวลาค่อยๆผ่านไป1ปี20ปี100ปีและเวลาก็ผ่านไปนานจนไม่สามารถนับได้อสูรกายตนนั้นก็ได้แต่ยืนนิ่งบนซากปรักหักพังที่ตัวเองได้ทำลงไปไม่รู้ว่าเป็นเพราะความเหงาความรู้สึกผิดหรืออยู่ๆอสูรตนนี้ก็เริ่มมีจิตใต้สำนึกขึ้นมาดวงตาของอสูรตนนี้ก็ได้มีน้ำตาไหลออกมาเป็นครั้งแรกหลังจากนั้นก็ได้มีบางอย่างเกิดขึ้นกับเจ้าอสูรกายตนนี้ข้าเฝ้ามองเจ้าอยู่นานมากเจ้าอสูรกายควายถึกนางโง่งงละสิว่าข้าคือผู้ใดข้าคือพระเจ้าผู้สรรสร้างสิ่งมีชีวิตทั้งมวลและแน่นอนว่าข้าก็เป็นคนสร้างเจ้าขึ้นมาด้วยข้าสร้างเจ้าขึ้นมาให้ตัวใหญ่มีพลังมากมายมีอำนาจเหนือสิ่งมีชีวิตอื่นทั้งปวงหวังให้เจ้าคอยปกป้องผู้ที่อ่อนแอกว่าแต่ว่าดูสิ่งที่เจ้าทำลงไปซะสิเพราะความอยากทำลายของเจ้าทำคนอื่นเดือดร้อนไปหมดเจ้าคิดถึงแต่ความสุขของตัวเองจนไม่แคร์สิ่งอื่นเลยโอเคข้าอาจจะมีส่วนผิดที่ลืมสร้างสมองมาให้เจ้านะแต่ว่าช่างมันเถอะเอ้ยสิ่งมีชีวิตกากๆแบบเจ้าอ่ะข้าจะทำลายทิ้งบัดเดี๋ยวนี้เจอขอโอกาสอย่างนั้นเหรอฝันไปเถอะมันสายไปแล้วเหรอโอ้โอ้อือโอ้โอ้นี่แกกล้าต่อรองกับข้าอย่างนั้นเหรอแต่ว่าสายตาที่อสุรกายตนนั้นแสดงออกมาเป็นสายตาที่เปลี่ยนไปด้วยความรู้สึกหลากหลายอย่างและก็เป็นครั้งแรกที่พระเจ้าเริ่มมีหวังกับสิ่งมีชีวิตสุดโง่เขลาที่เขาได้สร้างขึ้นมาโอเคได้ข้าก็ไม่ใช่คนใจร้ายข้าจะมอบโอกาสให้เจ้าเฮ้ยย่าข้าได้ย้อนสภาพเมืองทั้งประเทศกลับสู่ช่วงปกติก่อนจะถูกเจ้าทำลายให้แล้วและแน่นอนว่ารวมถึงมนุษย์ทุกคนข้าก็ชุบชีวิตขึ้นมาให้หมดเหมือนเมื่อก่อนแล้วยิ้มมีความสุขใหญ่เลยนะแกเนี่ยคราวนี้ก็ปกป้องประชาชนเมืองนี้ให้ดีๆล่ะข้าไปล่ะโอ้
กูหมดหวังแล้วว่ะณปี2022ในประเทศที่สงบสุขสวัสดีปีใหม่ขอให้นี่เป็นปีที่ดีนะแต่ถ้าว่าความสงบสุขคงอยู่ได้แค่แป๊บเดียวแบบว่าแป๊บเดียวจริงๆเพราะอยู่ๆก็มีอสูรร่างกายสายพันธุ์ใหม่บุกเข้ามาทำลายความสงบสุขในประเทศนี้ซึ่งถ้าหากใครซวยโดนอสูรร่างกายพวกนี้สัมผัสตัวแม้แต่นิดเดียวเข้าหลังก็เหมือนมีอะไรสักอย่างมาสะกิดหลังเลยแฮะอะไรกันทำไมรู้สึกเหมือนไข้จะขึ้นเลยคนที่โดนอสุรกายพวกนี้สัมผัสตัวก็จะป่วยหนักในทันทีแต่ถ้าคุณคิดว่านี่คือความบัดซบรับปีใหม่ที่บรรลัยที่สุดแล้วล่ะก็บอกเลยว่าคุณคิดผิดอะไรอีกเพราะประเทศแห่งนี้เป็นที่อยู่อาศัยของอสูรร่างกายควายถึกตัวใหญ่กว่าตึก8ชั้นชิบหายแล้วนี่พวกมนุษย์โง่เง่าทั้งหลาย25คูณ25ได้625นะโอ้ภูมิใจในความฉลาดของตัวเองจริงๆอยากพูดอะไรก็พูดออกมาเหอะกูไม่อยากด่ามันเลยด่าลงเหนื่อยโอ้ทำหน้าอย่างกับมองคนโง่อ้าวพวกแกมองหน้าข้านี่หาว่าข้าโง่อย่างนั้นเหรอโอ้ตายสาปีที่แล้วว่าบัดซบแล้วปีนี้แม่งสาหัสกว่าเองงั้นเหรอเนี่ยโอ๊ยตายนี่ฉันจะไม่มีหวังที่จะได้อยู่แบบสงบสุขเลยงั้นเหรอแล้วนี่แสงอะไรอีกเนี่ยใครเป็นคนปลุกข้าออกมาจากเสาไฟวิเศษอะไรอีกท่านเป็นผู้ปลดปล่อยข้างั้นข้าจะบันดาลพรให้ท่านหนึ่งข้อขอพรใช่พรอะไรก็ได้เลยเหรอใช่ข้าจะทำให้มันเป็นจริงเองถ้างั้นช่วยกำจัดไอ้พวกอสูรร่างกายควายถึกพวกนั้นให้หน่อยสิดูเหมือนว่าข้าจะทำไม่ไหวแฮอ้าวเฮ้ยไหนบอกขออะไรก็ได้แต่ไม่ต้องห่วงโชคดีที่ข้าเป็นคนมีคอนเน็กชันเยอะเฮ้เฮ้เฮ้เทพแห่งกำแพงตื่นหน่อยว้าวใครปลุกข้ามาจากกำแพงข้าจะให้พรข้อหนึ่งอ้าวนายมันเทพแห่งเสานี่มีอะไรอย่างนั้นเหรออยากจะขอพรหน่อยอ่ะช่วยกำจัดปีศาจพวกนั้นให้หน่อยไหนโอ้ไม่ไหวตัวใหญ่ไปแต่ดีนะที่ข้ามีคอนเน็กชันเยอะเฮ้เฮ้เฮ้เทพทั้งขยะว้าวใครปลุกข้าข้าจะให้พรมาอ้าวเทพแห่งกำแพงเองเหรอช่วยกำจัดปีศาจให้หน่อยดิข้าไม่ไหวหรอกแต่ดีนะที่ข้ามีคอนเน็กชันเยอะเฮ้เฮ้เฮ้เทพแห่งเปลือกกล้วยจะขอพรอะไรอย่างนั้นเหรอจัดการปีศาจให้หน่อยไม่ไหวไม่ไหวแต่ข้ามีคอนเน็กชันเฮ้เฮ้เฮ้เทพแห่งฟุตบอลดูใครมันอยากได้พรข้าปีศาจให้หน่อยน่าจะไม่ไหวนะแต่ข้ามีคอนเน็กชันเยอะเฮ้เทพแห่งเก้าอี้เฮ้เทพแห่งรองเท้าเฮ้เทพแห่งรถยนต์เฮ้เทพแห่งกระป๋องที่ถูกรถทับเฮ้เทพแห่งถุงใส่แกงเฮ้เทพแห่งลาวตากผ้าข้าจะให้มันข้าพระจันทร์ถอยทำไม่ได้หรอกข้าพระจันทร์ไม่ไหวไม่ไหวสั่นโอ้พระจันทร์หมดหวังแล้วเข้าทหารทุกหมวดทุกหมู่รหัสแรงเหตุการณ์ฉุกเฉินขอให้ทุกคนวิ่งเพื่อไปประจำตำแหน่งของตัวเองด้วยนี่คือคำสั่งงั้นงอละครับท่านผู้นำเราควรจะดื้อสถานการณ์แบบนี้ว่ายังไงดีครับท่านผมคงพูดได้คำเดียวนะว่ากับสถานการณ์แบบนี้นะตอนนี้โลกคงกำลัง
กำเผชิญกับจุดจบอะไรอย่างเงี้ยอยู่ก็ได้อะปะโถบุมบะอาราสะฮุมาดาท่านครับมีตัวอะไรก็ไม่รู้ออกมาจากยานด้วยฮัลโหลเทสโลพวกคุณเป็นใครอ่ะฮะแล้วมาทำไมเนี่ยฮะฮัลโหลเอาอะไรคาโบซาสาไกซิเบสปลึกซีเฮียวซุมปลึกอาชากะดุอียาซาฮุอุเมอุเมตะลักะฮุฮุเกเฮียตีลากาดาลาบิชิตอิดาปากันดูฮัลโหลฮะมึงไปเลยนะมึงไปไกลเลยมึงออกจากประเทศกูไปเลยฮะยูโน่กูดบายสปอยสปอยซึมากาลาซาลาอูซิเปียยามากอมอนเกเตียกายาฮึมียากาฮาบุมเบอเอเฮซิกะยาอึซิอิมเบออียามาซาลากุมาบึมเบบูโบเบซายาซุเมยากาคุกุอาบาเบบุมเบบูบาซุเมยากุกุอาบาเบดาบาฟาซะงาแงะงึมบึมบึยากาบาโบซึมเบเกกานาฮามะกานาเมกากะอุกุกีบาโบซิมซัมปลวยดึมมาเอคาทาซาลาโบโบอาบาโบเบเบบาโบปาบิปาปาปาบูเบบาโบปาบาโบซึมเบเกกานาอาดึมมาเอคาทาซาบาโบอาซึมชิมดัมเบซัมปลวยอาปันลากะปุ้ยอะไรพูดอะไรกันอ่ะฮะฟังไม่รู้เรื่องมึงเป็นคนไทยปะเนี่ยฮะทหารทุกคนยิงทหารยิงยิงมันยิงโอ้เอาให้ตายปะโถดีเด้ตะลากาปาฮะดีกาโบบ้าบึมบัมบ้าปี2023คือคริสต์ศักราชที่มนุษย์จะต้องจดจำถึงการมาเยือนของสิ่งมีชีวิตจากต่างดาวไม่มีใครรู้เลยว่ามันมาดีหรือว่ามาหลายเรารู้เพียงแค่ว่ามันพยายามจะสื่อสารอะไรบางอย่างกับเราอีเมเตตาตังปะอีเมเตตาตังปะทหารทุกหมวดทุกหมู่เข้าประจำตำแหน่งด้วยสถานการณ์ฉุกเฉินระดับหนึ่งย้ำนี่คือสถานการณ์ฉุกเฉินระดับหนึ่งเออรอเออเทส1 2 3ตัวนี้เออนี่แกเป็นใครอ่ะเออมาทำไมที่ประเทศกูอีเมเตตาตังปะอีเมเตตาตังปะอีเมเตตาตังปะเออมันพูดอะไรเนี่ยฮะฟังไม่รู้เรื่องเลยผมก็ไม่ทราบครับท่านแต่ตั้งแต่มันมาถึงมันก็พูดแต่คำนี้วนไปวนมาเป็นชั่วโมงแล้วครับท่านเออหรือว่ามันกำลังพยายามจะสื่อสารอะไรบางอย่างกับพวกเรามนุษย์ยิงมันทิ้งเลยดีไหมครับท่านเออนี่คุณจะบ้าเลยไงฮะเออผมจะไม่ทำพลาดเหมือนครั้งก่อนแน่นอนเออไม่ว่ายังไงครั้งนี้ผมก็ต้องคุยกับมนุษย์ต่างดาวให้ได้สงครามอ่ะไม่ใช่ทางออกเข้าใจไหมฮะเออเรียกประชุมฝ่ายความมั่นคงด่วนเลยตอนนี้ก็จากการมาเยือนของสิ่งมีชีวิตจากนอกโลกคราวนี้ดูเหมือนว่ามันจะไม่ได้มาเพื่อคุกคามอะไรเรานะแต่มันคงอยากจะคุยอะไรกับพวกเราอ่ะเท่านั้นแหละมั้งแต่ปัญหาคือเราไม่รู้จักคำว่าอีเมเตตาตังปะอะไรเนี่ยมันแปลว่าอะไรเราควรจะรับมือกับสถานการณ์นี้ยังไงดีเหรียญท่านประธานที่เคารพครับผมขอเสนอว่าให้พวกเรายิงถล่มมันไปซะเลยครับผมก็บอกว่าไม่เอาไงน่าจะเป็นทางเลือกสุดท้ายมีใครคนอื่นเสนออีกไหมเหรียญท่านประธานที่เคารพครับผมว่าปัญหานี้มีทางออกฮะยังไงไหนคุณเซนเล่าดิตอนนี้ทางแล็บของเรากำลังค้นคว้าเครื่องมือที่ใช้สื่อสารกับมนุษย์ต่างดาวอยู่ครับท่านเพียงแต่ว่าถ้าอยากให้เครื่องนี้สำเร็จผมต้องเบิกเงินก้อนโตเลยล่ะแล้วจะเบิกเท่าไหร่800,000,000,000 บาทครับท่านนั่นมันบ้าไปแล้วครับผมขอคัดค้านถ้าขืนใช้เงินเยอะขนาดนั้นเศรษฐกิจในประเทศเราพังเละเทะแกนี่จะบอกว่าแกจะให้เอาเงินที่ประเทศเรามีทั้งหมดไปใช้สร้างเครื่องสื่อสารกับมนุษย์ต่างดาวนั่นเนี่ยนะต่อให้ทำได้จริงแต่หลังจากนั้นประชาชนทั้งประเทศเราอดตายหมดแน่แต่มันก็ดีกว่าโดนมนุษย์ต่างดาวฆ่าตายหมดทั้งโลกดีกว่าแล้วแกจะมั่นใจได้ไงว่ามนุษย์ต่างดาวตัวนั้นมันมาเพื่อทำลายโลกมันก็เลยต้องสร้างเครื่องสื่อสารนี่ไงหน่อยผมพูดถึงทางออกไปแล้ววิทยาศาสตร์มันมีราคาของมัน800,000,000,000ถือว่าเป็นเงินที่ถูกมากสำหรับการช่วยโลกใบนี้ถ้าท่านไม่อนุมัติวันนี้ตอนนี้แล้วจะมาบอกรู้ยี้ทีหลังไม่ได้นะครับจบการอภิปรายเฮ้ยท่านครับอย่าไปฟังคำพูดของไอ้เว่นมันครับมันหลอนหุบปากเอา
คุณรู้ไหมคุณแต้มหลายปีที่ผมดำรงตำแหน่งนี้ผมถูกเหล่าประชาชนที่ผมรักด่าทอต่างๆนานาว่าไอ้โง่อย่างนั้นไอ้ควายอย่างนี้มารับครั้งไม่ถ้วนแล้วแต่ผมก็ยอมเพราะผมดีใจที่ผมได้กลายเป็นคอนเทนต์ให้ผู้คนได้บันเทิงกันนะแล้วจะเป็นอะไรไปถ้าคราวนี้ผมจะเป็นคนโง่ที่จ่ายเงินจนหมดประเทศเพื่อช่วยโลกใบนี้อ่ะผมจะยอมเป็นผู้นำโง่ๆที่ปิดตอหลังเพาะแล้วทำให้คนบนโลกนี้ยังมีชีวิตหายใจกันอยู่ท่านผมขออนุมัติเงินทั้งหมด800,000,000,000ให้สร้างโครงการมืออะไรนะก็นั่นแหละแต่ไปหาคำตอบด้วยว่าไอ้อีเมเตตาตังเปาแปลว่าอะไรกันแน่เดี๋ยวจัดให้ครับท่านหิวข้าวหิวข้าวหิวข้าวขอข้าวกินหน่อยหิวข้าวขอข้าวหน่อยไม่มีตังค์แล้วขอโทษนะแต่การเสียสละของประชาชนอย่างนายน่ะจะไม่เสียเปล่าแน่ถามกูยังว่าอยากเสียสละหรือเปล่าอีเมเตตาตังปะอีเมเตตาตังปะวันนี้แล้วสินะวันที่มนุษย์จะได้รู้ถึงคำตอบว่า1ปีที่ผ่านมานี้ไอ้มุตตาดาวนี้มันพยายามจะพูดอะไรของมันครับท่านนี่ท่านพูดกับผมมาเนี่ยว่าแต่ด็อกเตอร์เซนมาถึงยังเนี่ยท่านเรียกผมผมก็มาและก็มาพร้อมกับเครื่องสื่อสารกับมนุษย์ต่างดาวด้วยโอ้นั่นแต่หน้า800,000,000,000ที่กูจ่ายไปเฮ้ยดีมากนี่ไปแปลซะว่าไอ้มนุษย์ต่างดาวนั่นมันแทมอะไรของมันอยู่ ถึงท่านไม่บอกผมก็จะทำอยู่แล้วอีเมเตตาตังปะอีเมเตตาตังปะอีเมเตสวัสดีชาวโลกข้ามีเรื่องให้ช่วยตาตังเผ่าพันธุ์ข้าแขนสั้นตาคันหลังชะมัดเกาหลังให้หน่อยฮะเดี๋ยวจบแล้วเหรอฮะดูเหมือนเขาแค่คันหลังนะท่านเอาไงดีครับเฮ้ยถลานทั้งหมดทั้งสนมมันจ้าขี้มันเลยข้ามันเลยตายเลยข้ามายิงยิงท่านจะทำแบบนี้ทำไมว่ากูไม่ได้เสียตังค์ไปเป็นแสนล้านเพื่อมาฟังคำพูดอะไรโง่ๆแบบนี้นะปัญหาเล็กๆอย่างคันหลังยังต้องให้ช่วยมันก็ไม่สมควรจะมีชีวิตต่อไปแล้วเว้ยไม่ดีท่านปัญหาคันหลังอาจจะเป็นปัญหาใหญ่ของเขาก็ได้นะท่านเขาขอให้เกาหลังท่านก็แค่เดินไปเกาหลังให้เขาปัญหาก็จบไม่เห็นจะต้องยิงถล่มฐานกระสุนที่ใช้ภาษีประชาชนซื้อมาเลยดีครับไม่แน่ว่าถ้าท่านไปเกาหลังให้เขามนุษย์ต่างดาวตัวนี้อาจจะตอบแทนบุญคุณท่านก็ได้นะเออว่ะทุกคนหยุดว่าหวังว่ามันจะยังไม่ตายนะสเดเฮซึมก็ฮึมฮิฮิฮิเฮปะเจโกมันพูดว่าอะไรเนี่ยฮะถ้าช่วยเกาหลังก็ว่าจะให้วิทยาการสร้างความเจริญแก่ชาวโลกแต่ชาวโลกคือศัตรูสินนะตายซะเออปะโถMoney, the pressure be calling. Left on my blessings, I feel like I'm falling. The birdie is back. และแล้ววันนี้ก็มาถึงวันที่ประเทศชาติจะต้องจารึกไว้ในหน้าหนึ่งของประวัติศาสตร์ชาติไทยสายตาของผู้คนนับพันชีวิตกำลังจดจ้องอยู่กับสิ่งหนึ่งที่เขาเพิ่งจะเคยพบเห็นในประเทศของตัวเองนั่นก็คือนักบินอวกาศคนแรกของประเทศไทยใช่แล้วครับเพราะว่านี่จะเป็นครั้งแรกที่ประเทศไทยจะส่งคนขึ้นไปสำรวจดวงจันทร์ด้วยยานอวกาศลำแรกของประเทศที่ใช้เวลาสร้างมาอย่างยาวนานกว่า7ปีฮัลโหลนี่ก็จะเป็นก้าวสำคัญของประเทศที่เราจะได้ไปสำรวจดวงจันทร์และเป็นประเทศพัฒนานะเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะและแล้วช่วงเวลาแห่งประวัติศาสตร์ก็ได้เริ่มต้นขึ้นยานอวกาศลำแรกก็ได้พุ่งทะยานขึ้นไปบนท้องฟ้าท่ามกลางสายตาของประชาชนนับพันชีวิตที่มาเป็นสักขีพยานในเหตุการณ์ครั้งนี้ยานอวกาศที่ประเทศทุ่มเงินมหาศาลในการสร้างใช้เวลาเพียง3นาทีก็สามารถหลุดพ้นชั้นบรรยากาศของโลกมาได้และใช้เวลาอีกเพียง5นาทีในการเดินทางมาถึงดวงจันทร์บัดนี้ก็ถึงเวลาแล้วที่คนไทยคนแรกจะได้ก้าวขาลงไปเหยียบพื้นผิวบนดวงจันทร์ผมขึ้นได้แล้วนะ
และแล้วภารกิจสำรวจดวงจันทร์ในครั้งนี้ก็สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีโอ้สุดยอดไปเลยฉันละภาคภูมิใจจริงๆกายพ่อครับเออมีอะไรงั้นเหรอไอ้ลูกชายทำไมเขาต้องลงทุนสร้างยานไปดวงจันทร์ด้วยอะครับพ่อเออเออลูกนี่มันโง่จริงๆการที่ประเทศเราส่งคนไปดวงจันทร์ได้อันนั้นแสดงว่าประเทศเราพัฒนาแล้วยังไงล่ะลูกว้าวสุดยอดไปเลยพ่อผมละภูมิใจจริงๆที่ได้เกิดมาในประเทศที่เจริญจนส่งคนไปดวงจันทร์ได้อ่ะเย้ใช่ไหมเชื่อพ่อพ่อเกิดก่อนพ่อครับผมมีคำถามฮะมีอะไรงั้นเหรอไอ้ลูกชายฮะความสามัคคีคืออะไรเหรอครับพ่อเป็นคำถามที่ยอดเยี่ยมมากไอ้ลูกชายถ้าลูกอยากรู้ก็ลองหักตะเกียบนี่ดูก่อนสิความสามัคคีกับตะเกียบมันเกี่ยวกันยังไงครับพ่อผมงงก็ลองหักดูก่อนเถอะอีซี่มากพ่องั้นต่อไปลองหักตะเกียบ3อันนี่ดูก็ยังง่ายมากพ่อถ้าอย่างนั้นต่อไปลูกลองเอาตะเกียบทั้งหมดนี่ไปหักดูสิแต่ครั้งนี้มันอาจจะยากหน่อยนะลูกอันทัดแล้วมันยังไงต่อครับพ่อดูเหมือนว่าแกก็พอจะมีฝีมืออยู่บ้างนะไอ้ลูกชายงั้นออกไปเจอกับพ่อข้างนอกสักแป๊บหนึ่งสิเอาล่ะทีนี้ลองทำลายต้นไม้ต้นนี้ดูสิแล้วสรุปเมื่อไหร่พ่อจะบอกว่าความสามัคคีคืออะไรสักทีอะครับเอาหน่าลองทำลายดูก่อนเถอะนะบ้าหน่าเห็นทีว่าพ่อจะต้องเอาจริงกับแกหน่อยแล้วล่ะเอาล่ะทีนี้ลูกลองทำลายต้นไม้ต้นนี้ดูสิแล้วสรุปมันเกี่ยวกับความสามัคคีตรงไหนล่ะพ่อฮะถ้าลูกทำลายได้เดี๋ยวพ่อจะบอกคราวนี้ห้ามโกหกแล้วนะพ่อเป็นไปไม่ได้ผมไม่แย่พร้อมหรอกแกไปซะผมยอมแพ้แล้วครับพ่อเจ็บมือเนี่ยแหละคือความสามัคคีไอ้ลูกชายไม้อันเดียวย่อมหักง่ายแต่เมื่อมันมีไม้หลายๆอันรวมกันมันก็ยิ่งแข็งแกร่งยังไงล่ะแต่ต้นไม้ที่ผมทำลายไม่ได้มันมีแค่ต้นเดียวเองนี่พ่อว่ะเฮ้ยอย่างนี้มันก็เหมือนกับว่าต่อให้มีไม้เล็กๆหลายอันมันก็สู้ไม้ที่ยิ่งใหญ่เพียงอันเดียวไม่ได้เลยนี่ครับครับว่ะกาลครั้งหนึ่งในโลกที่กว้างใหญ่ไพศาลมีอาณาจักรแห่งหนึ่งชื่อว่าเมืองหมูประชาชนในเมืองแห่งนี้ใช้ชีวิตอย่างสงบสุขเช่นเดียวกับเมืองอื่นๆเพียงแต่ว่าประชาชนในเมืองแห่งนี้เป็นหมูแต่ทว่าความสงบสุขนั้นไม่เคยยั่งยืนนั่นก็เพราะว่าในทุกๆวันเมืองแห่งหมูจะถูกพวกมนุษย์ผู้หิวโหยบุกเข้ามาล่าเพื่อจับกินเป็นอาหารเรื่องพวกนี้ทำให้พระราชาแห่งหมูทรงพระเครียดมากโอ้ยหมูเครียดพระราชาจึงได้สั่งอัศวินอันดับหนึ่งของอาณาจักรนาว่าหมูขมูเซอร์ให้ไปจัดการกับเรื่องนี้ให้หน่อยสิเจ้าจงไปจัดการเรื่องนี้ให้หน่อยได้ขอรับหมูขมูเซอร์คืออัศวินที่เก่งกาจที่สุดในอาณาจักรแห่งนี้เขาได้ปฏิญาณตนว่าจะขับไล่มนุษย์ทุกคนที่คิดจะเข้ามากินหมูในอาณาจักรตั้งแต่นี้ไปจะไม่มีหมูตัวไหนโดนมนุษย์จับกินอีกข้าขอรับปากงาม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 ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาหมูขมูเซอร์ก็ได้ขึ้นมาเป็นทหารชั้นแนวหน้าของอาณาจักรหมูแล้วก็คอยต่อสู้เพื่อประชาชนของเขาเสมอมาเขาสู้สู้
ู้ส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 ู้แล้วก็สู้สู้สู้ทุกวันจนทำให้หมูขมูเซอร์เปรียบดั่งกับเป็นฮีโร่ของอาณาจักรหมูแห่งนี้เขาคอยต่อสู้เพื่ออาณาจักรหมูมาเสมอจนกระทั่งเวลาผ่านไป3ปีวันหนึ่งในขณะที่หมูขมูเซอร์กำลังลาดตระเวนอยู่นั้นเขาก็ได้พบกับลูกหมูตัวหนึ่งกำลังถูกมนุษย์จับตัวไปอีกแล้วเหรอเนี่ยใครก็ได้ช่วยด้วยเอ๊ะคุณหมูขมูเซอร์คุณมาช่วยผมเหรอฮะผมนึกว่าผมจะต้องถูกพวกมนุษย์จับกินซะอีกแต่ทว่าหมูขมูเซอร์ไม่ได้สนใจเสียงของเจ้าหมูตัวนี้เลยแม้แต่น้อยในหัวของเขามีแต่คำถามเต็มไปหมดทำไมเราถึงต้องสู้กับพวกมนุษย์ทำไมพวกมันต้องจับพวกเราไปกินและทำไมมันไม่กินผักผลไม้ในป่าล่ะแล้วนี่เราจะมัวสงสัยอะไรกันอยู่อีกล่ะในเมื่อคำตอบก็อยู่ตรงหน้าเราแล้วเอ๊ะโทษทีนะถ้าข้าไม่โผล่มาช่วยแกก็ต้องตายอยู่ดีนั่นแหละแต่เดี๋ยวฮะคุณขโมยคุณจะทำอะไรน่ะสิ่งนี้เองสินะที่พวกมนุษย์ต้องการทีนี้เราก็จะได้ไขข้อสงสัยพวกนี้สักทีบ้านะนี่มันโคตรอร่อยสิ่งนี้น่ะนะคือพวกเราเรียกมันว่าเบคอนยังไงล่ะและนั่นก็เป็นครั้งแรกที่หมูขมูเซอร์ได้ยินชื่ออาหารที่แสนอร่อยนี้เป็นครั้งแรกเบคอนเราอยากกินเบคอนอีกงับ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 เยอะๆหลังจากนั้นเขาก็ได้ออกไปล่าประชาชนในอาณาจักรหมูเพราะติดใจในรสชาติของเบคอนขมูเซอร์นี่เจ้าทำอะไรนะนี่เจ้าเป็นบ้าไปแล้วเหรอฉันให้เจ้ามาปกป้องประชาชนไม่ใช่ให้แดกเลือดเนื้อของพวกเขาแล้วใครใช้ให้หมูมันเกิดมาอร่อยกันล่ะหมูขมูเซอร์ใช้เวลาเพียงค่ำคืนเดียวในการไล่กินประชาชนทั้งหมดในอาณาจักรแห่งหมูและถึงแม้เขาจะกินประชาชนทั้งหมดในเมืองไปแล้วแต่ทว่าหมูขมูเซอร์ก็ยังไม่รู้สึกอิ่มเลยแม้แต่นิดเดียวเบคอนหมดแล้วไม่สิยังไม่หมดยังเหลืออีกเบคอนกินอะไรน่ะหอมชะมัดญาติเลยพวกเราเรียกสิ่งนี้ว่าหมูย่างยังไงล่ะ